ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเผยหลังจากนี้จะดำเนินการเอาผิดกับตำรวจที่มีการยื่นคำร้องต่อศาลที่ไม่เป็นความจริงว่าลุงพลมีพฤติกรรมหลบหนีและอาจจะมีตำรวจผู้เซ็นคำร้องขอออกหมายจับและเซ็นชื่อในบันทึกการจับกุมสน.ปทุมวันด้วยและในวันอังคารนี้จะเดินทางไปพบประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายโดยเฉพาะประเด็นที่พาลุงพลไปมอบตัวที่สตช.แต่กลับจับกุมลุงพลใส่กุญแจมือประกาศจังหวัดสุพรรณบุรีให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและแดงเข้มรวมไปถึงพื้นที่ที่มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนหรือต่อเนื่องหากเข้ามาพำนักในจังหวัดสุพรรณบุรีต้องแจ้งต่อนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่าได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ2เข็มหรือไม่หากยังไม่ได้ฉีดหรือไม่มีผลการตรวจหาเชื้อให้ผู้เดินทางเข้าจังหวัดดังกล่าวไปตรวจหาเชื้อจากโรงพยาบาลในพื้นที่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและให้กักตัวไม่ต่ำกว่า14วันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการเร่งตรวจเชิงรุกคนงานในโรงงานผลิตน้ำแข็งย่านซอยพุทธศรีในตำบลแพร่กษาจำนวนกว่า200รายหลังพบคนงานติดเชื้อไปแล้ว9รายและมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง56รายโดยวันนี้จังหวัดสมุทรปราการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่202รายเสียชีวิต4ราย